สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Admire โดยบังอ้อคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะและสาวก YouTube Admire ค่ะ Channel ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอมและพี่ดาวกันอีกเช่นเคยนะคะกับทุกๆวันค่ะเวลา 11:00 นนิดๆแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณลูกค้าทางโชว์รูมของเรานะคะก็มีฝนตกลงมานะคะสักเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็มีแดดแล้วนะคะหลายๆท่านที่เดินทางอยู่ฝนอาจจะตกอยู่นะคะทางที่ท่านอยู่นะคะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะและวันนี้ค่ะพี่ดาวเราก็มี SUV นะคะที่ประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าเหมาะกับคนเมืองมาแนะนำกันนะคะก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอ1แชร์ได้ไหมคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมนะคะตอนนี้ขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนนะคะหรือว่าคนที่คุณอยากให้เข้ามาซื้อรถสวยๆแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ถ่ายทอดสดค่ะอยู่ที่โชว์รูม Admire โดยบังอ้อคาร์เซ็นเตอร์นะคะอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์พระราม7นะคะระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์89ถึง91ค่ะจุดสังเกตง่ายๆเลยค่ะอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบางอ้อนั่นเองนะคะนี่สำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถ SUV ยอดนิยมนะคะพี่ดาวที่ประโยชน์ใช้สอยของเขาเนี่ยล้นเลยนะคะคันนี้มีความพิเศษแตกต่างจาก F1 รุ่นไหนบ้างคะพี่ดาวสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดาวแอดมาอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มานำเสนอรถ SUV นะคะรถครอบครัวหรือว่ารถไปทำงานอาจจะตอบโจทย์หลายๆท่านที่กำลังมองหารถยนต์มือสองรถยุโรปในราคาเบาๆนะคะคันนี้ก็จะเป็น BMW X1 S-Drive X-Line นะคะปี2014คันนี้เป็นพวงมาลัยเซอร์โบเบาแล้วนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือรถคันนี้เป็นชุดแต่ง X-Line ทั้งคันเลยค่ะพี่ดาวคะชุดแต่ง X-Line เนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามีอะไรบ้างคะค่ะอย่างเช่นล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็ก X-Line นะคะที่เป็นขอบ18ใช่ไหมคะโอ้ก็จะเป็นจุดเด่นนะคะที่เป็นแม็ก18แล้วยางเนี่ยก็เป็นปีใหม่ด้วยปี17นะคะอันนี้สวัสดีค่ะคุณวรายุทธนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีคุณนัทนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มีคอมเมนต์ก็สามารถถามมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลรถเรื่อง BSI หรือว่าเรื่องไฟแนนซ์นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่กับ23ท่านนะคะค่ะแล้วก็ชุดแต่ง X-Line ก็คือด้านหลังตรงกันชนหลังนะคะนะคะไฟท้ายก็ให้ความสวยโดดเด่นเหมือนกันนะคะสำหรับ X1 คันนี้เป็นรถที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเป็นรถเจ้าของมือเดียวด้วยนะคะสวัสดีคุณเอ๋นะคะสวัสดีค่ะเข้ามาชมไลน์นะคะคุณเอ๋ค่ะแล้วจะมีโลโก้ S-Drive อยู่ด้านข้างนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ X-Drive นะคะ 18i ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น 18i แต่ตัวเครื่องยนต์นะคะเท่าไหร่คะพี่ดาวเครื่องยนต์ 2000cc ค่ะค่ะแล้วปีอะไรรถปี2014ค่ะสวัสดีคุณพึ่งนะคะจะขอดูด้านในเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในนะคะค่ะ X-Line ด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของกันชนสเกิร์ตนะคะกระจังหน้านะคะมันจะฝั่งหน้าที่ใหญ่มากๆใช่ค่ะโดดเด่นมากเลยใช่ค่ะนะคะคันนี้ออกห้างป้ายแดงถึง 2,199,000 เลยทีเดียวนะคะป้ายแดง2ล้านเลยนะคะค่ะคันนี้นะคะเมื่อสักครู่พี่ดาวบอกว่าเป็นเครื่อง 2,000 นะคะแต่เป็นรุ่น 18i นะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปให้คุณพึ่งดูด้านในกันดีกว่าค่ะพาไปชมด้านในแล้วนะคะคุณพึ่ง
สวัสดีค่ะคุณรุ่งโรจน์นะคะสอบถามราคามานะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรถคันนี้เนี่ยไมล์67,000โลเท่านั้นเองค่ะนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆเลยค่ะเข้าศูนย์ล่าสุดที่ 65,000 นะคะรถคันนี้ก็ยังคงมี BSI เหลือถึงปี2561คือปีนี้นะคะเดือนธันวาคมค่ะสวัสดีคุณเบอร์รี่นะคะราคาเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะคะรถคันนี้เป็น SUV เริ่มต้นของตระกูล X นะคะก็ขับขี่ในเมืองก็สะดวกที่จอดก็สะดวกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หลายๆท่านเลยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะคะหรือกำลังเริ่มต้นในวัยทำงานนะคะค่ะหรือคุณแม่นะคะที่มีลูกนะคะรับส่งลูกได้เลยนะคะอันนี้เรียกได้ว่า X1 เนี่ยดูภูมิฐานนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยประโยชน์ใช้สอยเยอะพื้นที่กว้างขวางนะคะแต่ก็กระทัดรัดนะคะคล่องตัวสำหรับขับรถในเมืองค่ะเอ๊ะอย่างเราขายของเนี่ยอยากจะใส่ของด้านท้ายเนี่ยกว้างขวางไหมคะได้เลยค่ะพี่ดาวดูห้องท้ายเก็บของอันนี้นะคะพื้นที่สัมภาระที่เรายังไม่ได้พับเบาะค่ะเดี๋ยวเราจะพับเบาะให้ดูค่ะเรามาดูห้องท้ายนะคะซึ่งเป็นห้องท้ายที่สามารถจะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอยากจะเพิ่มพื้นที่ใส่ถุงกอล์ฟนะคะก็สามารถจะพับเบาะได้นะคะมีหลายๆท่านสอบถามเรื่องราคาแล้วนะคะค่ะราคานะคะเดี๋ยวเราแจ้งลูกค้าเลยดีไหมคะพี่ดาวได้เลยค่ะค่ะราคาคันนี้นะคะออกห้างมา2,199,000แต่ที่แอดมายเรานะคะราคาอยู่ที่1,190,000บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะใช้เงินดาวแค่ 200,000 เท่านั้นเองค่ะรถคันนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยเคยถามมาว่า BSI เนี่ยมันคืออะไรนะคะ BSI ก็คือวารันตีของศูนย์ BMW นะคะวารันตีถึง5ปีนะคะจะครอบคลุมในทุกอย่างของรถยกเว้นเรื่องยางนะคะคุณลูกค้าสามารถนำรถเข้าศูนย์ระหว่างมี BSI เนี่ยระหว่างที่เข้าศูนย์ BSI นะคะเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะเพราะว่าอะไรคะพี่ดาวก็คือทางถ้ามี BSI เนี่ยทาง BMW ก็ดูแลให้หมดเลยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็เปลี่ยนอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะคะแล้วอย่างของลูกค้าค่ะออกรถกับแอดมายก็อุ่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าก่อนส่งมอบรถเนี่ยเราก็จะมีการเข้าศูนย์นะคะที่ศูนย์ BM ฝั่งตรงข้ามของแอดมายนะคะก็จะมี BM Performance นะคะดูแลด้วยค่ะแต่คุณลูกค้าที่ถ้าเป็น BM ขอโทษค่ะถ้าเป็น BM นะคะที่หมด BSI แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะหมดเนี่ยเราก็เคลม BSI ชุดใหญ่ให้นะคะก็เหมือนคุณลูกค้าได้รับรถ BM ที่สภาพดีนะคะเหมือนใหม่ออกไปเหมือนกันค่ะอันนี้ก็หมดกังวลได้เลยนะคะคุณเบอร์รี่แบมนะคะสอบถามราคาเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราบอกราคาอีกสักครั้งนึงนะคะคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่ 1,190,000 ค่ะ BSI ยังเหลือนะคะแล้วก็เป็น BM ที่มีชุดแต่ง X-Line รอบคันค่ะคู่มือการใช้กุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะคะคันนี้แล้วที่สำคัญค่ะเลขไมล์น้อยมากๆคันนี้รถปี14นะคะแต่เลขไมล์เพียง 67,000 กว่าโลเท่านั้นนะคะลูกค้าเซอร์วิสครั้งล่าสุดนะคะที่ 65,000 โลโอ้โหเป็นรถที่เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะพี่ดาวแล้วเป็นรถมือเดียวข้างในเนี่ยก็จะไม่ช้ำนะคะสภาพก็ยังเหมือนใหม่นะคะมาดูรถได้ที่ไหนคะพี่ดาวถ้าลูกค้าสนใจถ้าคุณลูกค้าสนใจก็แอดมายโดยบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์ก็เปิดทำการทุกวันนะคะเวลา 8:30 ถึง 5:30 นะคะก็อยู่ระหว่างซอยจรัญ89ถึง91นะคะอยู่เยื้องกับโรงพยาบาลยันฮีนะคะ
เรารถแอดมายทุกคันในโชว์รูมเนี่ยเราการันตีเรื่องโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะและใหม่แท้ทุกคันค่ะนะคะอย่างรถ BMW อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่า BSI มันหมดไปแล้วอะค่ะนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะว่าระหว่าง BBSI เนี่ยในการเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยก็เปลี่ยนอะไหล่แท้นะคะถึงแม้ BSI หมดไปแล้วก็เปรียบเสมือนรถป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้มีจุดเด่นนะคะภายในนี่เราให้ดูกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเลขไมล์นะคะที่ 60,000 โลนะคะเดี๋ยวเราให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งไหมคะสำหรับใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะเดี๋ยวดูรอบคันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะพี่ดาวคะหลายๆท่านค่ะที่คุ้นเคยกับรถญี่ปุ่นนะคะอย่างเข้าศูนย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็พอทราบนะคะว่าศูนย์ญี่ปุ่นทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะรับประกันอะไรบ้างแต่ส่วน BSI เนี่ยค่ะครอบคลุมอะไรบ้างคะอย่างที่พี่ดาวบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าออกรถไปถ้ามี BSI เหลืออยู่ก็แค่เติมน้ำมันใช่ไหมคะแล้วส่วนอื่นที่ BMW ดูแลให้เราเนี่ย BSI มีอะไรบ้างคะในส่วนของ BSI นะคะจะครอบคลุมถึงในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแผ่นกรองอากาศหัวเชียนนะคะผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังนะคะซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนนะคะตรวจเช็คบำรุงมาตรฐานทั่วไปเลยค่ะระหว่างมี BSI คุณลูกค้าขับได้สบายเลยไม่ต้องกังวลนะคะเราเข้าเช็คศูนย์ตามระยะค่าใช้จ่ายก็ฟรีค่ะนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับแบรนด์ยุโรปแบรนด์อื่นๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าแมนเทแนนซ์ค่าใช้จ่ายเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยยังต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเรื่องอะไรนะคะหรือของเหลวนะคะค่ะอันนี้ก็คลายข้อข้องใจนะคะของลูกค้าหลายท่านคุณโยธินสอบถามมาว่าคันนี้เป็นเบนซินนะคะคันนี้เครื่องเบนซินค่ะค่ะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ระหว่าง 11-12 กิโลลิตรเท่านั้นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะโหวันนี้นะคะเหรอจะมีการเทสต์ไดรฟ์นะคะออกไปข้างนอกกันนะคะพี่ดาวโดยผู้บริหารของเราคุณโก้ค่ะถ้าหลายๆท่านนะคะติดตามมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะก็จะทราบเลยว่าเราได้ออกไปข้างนอกมานะคะแล้วการจราจรค่ะแถวถนนจรัญสิทธิ์วงศ์ที่หลายๆท่านบอกว่ารถอาจจะติดนะคะแต่หมดกังวลเลยค่ะเพราะที่เราไปเทสต์มาเนี่ยทุกวันเลยนะคะรถสภาพคล่องตัวมากๆเลยนะคะก็ถ้าสมมุติมาในช่วงเวลานี้นะคะไม่ใช่เวลาเร่งด่วนอะไรนะคะก็เดินทางมาได้สะดวกสบายเลยค่ะเดี๋ยวเรารอท่านผู้บริหารสักครู่หนึ่งนะคะอ๋อเป็นคุณหนุ่ยใช่ไหมคะโอ้โหคุณหนุ่ยสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพาน้องๆไปเทสรถหน่อยเนาะโอเคได้เลยค่ะโอ้โหวันนี้ดีใจมากๆเลยผู้จัดการคนสวยไปด้วยวันนี้ไปด้วยโอเคค่ะบอกก่อนว่าเน็ตธรรมดาอาจจะค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในรถกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกไปเทสต์ไดรฟ์กันนะคะจะไปที่ไหนดีคะคุณแอมไปที่ไหนดีคะพี่ลุยวันนี้พาไปเดี๋ยววันนี้สาวๆนั่งขับนะนั่งให้สบายนะคะตอนนี้เรากำลังถึงทางออกเนี่ยค่ะสังเกตได้ง่ายนะคะสถานีบางอ้อเดี๋ยวด้านหลังดังนิดนึงค่ะเพราะว่าจะไม่ตรงนี้คือสถานีบางอ้อนะคะนี่คือทางเข้าอันนี้จะเป็นสถานีใหญ่เลยนะคะก็คือสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อค่ะสวัสดีนะคะเราก็มาต่อกันนะคะกับรถคันเดิมค่ะ BMW X1 S18i X-Line นะคะพวงมาลัยเซอร์โวเบาปี14คันนี้ค่ะตอนนี้เราก็จะออกมาเทสให้คุณลูกค้าดูนะคะอันนี้ค่ะถนนก็เพิ่งฝนจะหยุดตกไปนะคะค่ะก็จะมีน้ำเจิ่งนองสักเล็กน้อยอันนี้ขึ้นสะพานน่ะเหรอคะ
ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะพี่ดาวเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะเป็นคอสะพานสักนิดนึงแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรพวงมาลัยเป็นไงบ้างคะคุณหนุ่ยเบาสบายเลยค่ะสมชื่อพวงมาลัยเซอร์โวเบาเลยนะคะเดี๋ยวจะลองขับระยะยาวๆดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราก็ได้ผู้จัดการคนสวยของเรานะคะมาขับให้ดูใช้บริการได้นะคะวันเราก็อยู่ไม่ไกลจากเราไปตรงเส้นตัดใหม่แล้วกันเนาะได้ค่ะโอ้ได้เลยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมาจากทางนครปฐมนะคะพี่หนุ่ยท่าพระนะคะบางแคค่ะเราก็ยิงยาวมาเลยที่ถนนกาญจนาภิเษกแล้วมาโผล่ที่ถนนสิรินธรนะคะแล้วก็ขึ้นสิรินธรมานะคะถึงสี่แยกบางพัดก็เลี้ยวซ้ายอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูเลยอันนี้ถ้าเราจะไปถนนกาญจนาเนี่ยเรามาจากแอดมายใช่ไหมคะแล้วก็ตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนได้เลยคุณแอมค่ะมาง่ายมาง่ายนะคะทางด่วนก็มีให้สะดวกสบายเลยตรงนี้เป็นไงบ้างคะคุณดาวนั่งข้างหลังสบายมากเลยนุ่มมากเลยค่ะนี่ขับนิ่งมากเลยค่ะสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงนะคะสำหรับ BMWตอนนี้คุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็คุยไปคร่าวๆนะคะพี่ดาวสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะเข้ามาดูใหม่อันนี้เป็นภาคต่อนะคะจากเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็จะเป็น BMW X1 S-Type 18i ที่มีชุดแต่ง X-Line รอบคันค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นเซอร์โวเบาแล้วอันนี้เป็นปี14นะคะเป็นรถที่ไม่น้อยค่ะ 60,000 โลเท่านั้นนะคะคันนี้7,000 โลกว่าเท่านั้นและที่สำคัญค่ะ BSI ยังคงอยู่นะคะ BSI ยังอยู่เลยคันนี้สวัสดีคุณเดชานะคะก็ขอขอบคุณทั้งแฟนเพจทั้ง22ท่านที่ยังอยู่กับเรานะคะค่ะอันนี้ลองเหยียบดูนะคะคุณแม่ค่ะรู้สึกข้างหลังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะหรือว่าพอเราได้มาออกมานั่งแบบนี้นะคะทำให้เราได้พูดถึงกว้างเลยค่ะใช่อย่างแข็งชัดกว้างค่ะอย่างถ้าพี่หนุ่ยขับใช่ไหมคะก็จะรู้ถึงสมรรถนะของรถนะคะอย่างเราเป็นคนนั่งเราก็ได้รับความรู้สึกนะคะว่าเป็นยังไงกับรถคันนี้นะคะด้านหลังนี่นั่งสบายมากมากเลยขอบอกเลยค่ะขอบอกเลยใช่ไหมใช่ค่ะขอบอกเลยนะคะตรงนี้เป็นอะไรคะอันนั้นก็เป็นที่วางแก้วใช่ไหมคะใช่ค่ะที่วางแก้วโอ้นี่ค่ะสัญลักษณ์ X-Line ตรงหัวเบาะอันนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ X-Line ตรงนี้ก็มีด้วยนะคะโอ้เป็นอะไรที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ดูดีค่ะน่าจะเป็นที่วางแก้วแล้วหรือเป็นที่วางแขนได้ด้วยนะคะช่องด้านหลังนะคะก็จะมีช่อง USB สามารถนั่งไปนะคะต่างจังหวัดค่ะแบตหมดค่ะพี่ดาวชาร์จแบตได้2ช่องเลยนะคะตรงนี้ภายในก็กว้างขวางนะคะขับสบายมากเลยขับสบายสมรรถนะดีมากอัตราเร่งดีมั้ยฮะเร่งเยี่ยมเลยค่ะนั่งแบบว่านั่งเหมือนนั่งแบบนั่งสบายอ่ะมันไม่ต้องงอเท้าไม่ต้องแบบหลังเหลิงนี่สบายคือผมอยากจะบอกว่ามีไม่กี่ที่นะที่จะแบบขับรถออกมาเทสต์ได้ให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยครับค่ะเห็นคุณโก้ขับแล้วคือผู้ชายขับใช่ไหมคะอันนี้คือผู้หญิงขับก็เหมาะไหมคะคุณแอมคะพี่ขับเหมาะคันนี้เหมาะกับผู้จัดการเรามากมากเลยนะคะก็อยู่ตรงพระราม7นะคะทีนี้เราวนรถกลับใต้สะพานพระราม7ค่ะเราก็จะมุ่งหน้าสู่โชว์รูมแอดมายนะคะซึ่งอยู่ยื้องๆโรงพยาบาลยันหุ่นนี้ค่ะพี่ดาว
คุณลูกค้าสนใจรถคันนี้ติดต่อได้ที่ไหนคะพี่ดาวสามารถจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0875097878นะคะหรือจะแอดไลน์@line ID นะคะแอดมายคาร์นะคะ SIADMIRECAR ค่ะนะคะก็จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าได้รับข้อมูลรถเข้าใหม่ๆนะคะลูกค้าจะได้ทราบก่อนใครๆเลยนะคะค่ะแล้วทางแอดมายเองก็จะมีไลฟ์สดประจำทุกวันพุธและวันศุกร์แล้วนะคะแต่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาช่วงเวลาก่อนพักทานข้าวนะคะก็จะมีไลฟ์ให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะ11 โมงนิดๆแบบนี้นะคะทุกวันเลยทุกวันเลยนะคะสาวๆสาวๆแอดมายนะคะใช่ค่ะถ้าวันนี้ยังไม่สนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอชมกันอีกนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคันไหนนะคะแล้วก็จะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยหรือว่าดูไม่ทันนะคะก็ดูย้อนหลังได้ค่ะที่ YouTube ของเรานะคะ @ my car channel ค่ะโหแล้วอยากจะบอกค่ะ YouTube ของเรานะคะใกล้จะ 10,000 Subscribe แล้วค่ะตอนนี้ 9,900 แล้วค่ะโอ้โหดีใจด้วยเราต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามทาง YouTube ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเรียนเชิญเข้ามาชมรถที่แอดมายได้นะคะเราเปิดถึง8:30 ถึง5:30 เลยค่ะมีเขียนอุตสาหการขายรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะที่ผ่านมานะคะรถติดไหมคะพี่ดาวถึงจะเป็นวันศุกร์ไม่ติดเลยค่ะรถคล่องตัวมากๆนะคะจากที่เห็นว่าทางขึ้นพระราม7หรือลงพระราม7มาเนี่ยคล่องตัวอย่างมากเลยนะคะค่ะแล้วยิ่งพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยรับรองว่าไม่ติดอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะคุณแอดการช่างนะคะคุณแอดการช่างนี่อาจจะเป็นแฟนคลับนะคะเห็นทุกวันเลยขอขอบคุณมากๆเลยค่ะกำลังจะกลับรถเข้าเดี๋ยวพอกลับรถเสร็จแล้วก็ชิดซ้ายเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเมื่อกี้เราผ่านโรงพยาบาลยันหินด้านซ้ายมือนะคะใช่ค่ะถ้าถึงยันหินก็ชิดขวาเลยยูเทิร์นเลยแล้วก็ยูเทิร์นกลับโอเคพอยูเทิร์นปุ๊บเราก็ชิดซ้ายอีกเหมือนกันนะคะเปิดไฟเลี้ยวเลยอันนี้คือสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อคุณแอมตรงนี้คือทางลงสถานีเลยใช่ไหมคะตรงแอดมายเลยค่ะเรานี่สุดยอดเลยนะคะมีสถานีด้วยเราเลี้ยวเข้าเลยค่ะหลายๆท่านนะคะในอนาคตทางรถไฟฟ้ามาก็ได้นะคะถึงแล้วแอดมายถึงแล้วเป็นไงบ้างคะพี่หนุ่ยสบายมากมากค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนี่ก็กว้างขวางนะคะสมรรถนะดีช่วงล่างดีนะคะค่ะ
ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเราวันนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากให้เรานะคะไปรีวิวรถคันไหนออกไปขับคันไหนให้ชมนะคะก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามดูนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะมาไลฟ์คันไหนนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ